วัสดีครับดีใจมากที่น้องการไปงานยุ่งมากงานยุ่งมากครับทั้งละครนะครับผมแล้วก็มี MV ด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงด้วยครับผมใช่ถ่าย MV มาด้วยล่าสุดใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับปลุกฉันได้ไหมนะครับผมเป็น MV ที่คือเราไม่ได้ตั้งใจว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นชื่อรายชื่อที่เป็นเพลงที่โปรโมทนะครับแต่ว่าจากกระแสที่หลายๆคนชอบตามคลื่นวิทยุหรือว่าตามยอดดาวน์โหลดนะครับผมทำให้แบบว่ากระแสดีมากๆเลยทำเอ็มวีตัวนี้ขึ้นมาครับผมจัดให้เลยครับใช่เป็นไงบ้างเอ็มวีตัวที่เท่าไหร่แล้วคะตัวที่5ครับตัวที่5แล้วก็จะบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพุ่มกับของเรื่องเลิฟจูเลียนซีนะครับผมรักมันใหญ่มากก็เป็นครั้งแรกครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ออยนางเอกนะครับผมน่ารักมากๆได้ไปจงไปจีนกันด้วยเนาะใช่ไปจีนกับพี่แก้มครับได้ไหมไปแบบโหตื่นเต้นมากเป็นตัวแทนประเทศไทยใช่ครับเพราะว่าไม่เคยไปจีนเลยแล้วก็ครั้งนี้ไปทั้งไปจีนด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยก็ตื่นเต้นมากนะครับผมแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวจีนครับมีแฟนคลับแบบว่าตามมาเยอะเลยใช่ครับผมเยอะมากๆครับละครงานหนักไหมยังไงก็อาทิตย์ละ4วันครับวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะครับผมก็เป็นการถ่ายที่ต้องบอกว่าเป็นมือใหม่ครับเข้ามาครั้งแรกแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้ก็คือเราก็ได้ประสบการณ์จากพี่ภูมิกับรวมถึงพี่ๆที่นักแสดงอย่างพี่ฮันนี่นะครับหรือว่าคุณอาร์ดีโลกอะไรพวกนี้ครับผมก็ช่วยแนะนำเราให้เราแบบมีพัฒนามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คือมั่นใจมากขึ้นแล้วครับการแสดงไปถึงไหนแล้วเรื่องแรกดีนะครับตอนนี้สนุกมากกับการแสดงเรื่องแรกเดินแพนะครับเพราะว่าก็ตามบทครับตามรินก็คือรินจะเป็นคนที่แบบว่าสดใสนะครับมีความแบบว่ากวนประสาทนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จะมีความเป็นตัวเราไปนิดหน่อยในตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ไม่ไกลตัวมากครับใช่ละครเวทีล่ะคะละครเวทีเหรอครับยังตอนนี้ยังไม่มีได้เล่นไหมยังไม่ทราบครับอันนี้ยังไม่แน่นอนเพราะว่าก็ยังอยากเล่นไหมอ่ะอยากทำทุกอย่างเลยครับเพราะว่ามันเป็นการที่เราช่วยฝึกเราตัวเราด้วยนะครับผมเพราะว่าจะบอกว่าละครเวทีนี่เป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดก็ว่าได้นะเพราะว่าทั้งร้องด้วยทั้งแสดงด้วยแล้วก็ต้องแสดงเยอะกว่าปกติด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มีโอกาสได้เล่นเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่แบบท้าทายอีกอย่างหนึ่งมากๆงานเยอะขนาดนี้ไล่แทบจะไม่หมดเลยเนาะครับก็เลยแบบคุณบอยชมน้องกันอ๋อชมมากครับก็ขอบคุณพี่บอยครับจริงๆแล้วคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโอกาสที่การได้รับจากผู้ใหญ่นะครับอย่างพี่บอยแล้วก็พี่บอยกันเชื่อว่าพี่บอยก็คงจะเล็งเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเด็กแต่ละคนเนี่ยเหมาะถึงเวลาของเหมือนกับว่าเขาเหมาะกับตรงด้านไหนอย่างของการก็จะเป็นในเรื่องของเพลงหรือว่าละครถ้าสามารถเล่นได้ก็ลองให้เล่นดูนะครับผมก็ขอบคุณพี่บอยที่ชมกันแล้วก็กันก็จะพยายามพัฒนาของตัวเองเรื่อยๆครับผมถือว่าเป็นลูกหลักอีกคนนึงเนาะครับก็ขอบคุณครับค่ะสุดท้ายน้องการถึงแฟนๆกลับเลยที่แบบโหติดเดี๋ยวนั้นหนึ่งจริงครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับผมตอนนี้ก็ The Star 7มาแล้วก็ยังเหนียวแน่นกันอยู่นะ The Star 6ก็ยังอย่าลืม The Star 6ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับเป็นอีกวันนึงที่ภูมิใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมประกาศรางวัลของ Nightingale นะครับผมแล้วก็มีชื่อเข้าชิง2รางวัลเลยนะครับทั้งเพลงแห่งปีแล้วก็ขวัญใจมหาชนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโหวตให้กันนะครับผมได้เข้าชิงในวันนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยได้รางวัลไม่รางวัลไม่เป็นไรครับเพราะว่าแค่นี้ก็ภูมิใจมากแล้วครับผมค่ะถือว่าได้รางวัลก็เพราะว่าแบบประชาชนแฟนคลับเราด้วยใช่ครับค่ะรู้สึกไงบ้างแบบได้รับเข้าชิงขวัญใจมหาชนที่แบบคือมาน้องปันมาปีแรกมาแล้วแบบคือจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรายังมานั่งในนี้เนี่ยในฐานะนักคนที่แสดงไม่คนที่แสดงครับหมายถึงว่านักร้องเดอะสตาร์ตอนนั้นอยู่ในบ้านเดอะสตาร์อยู่ครับแล้วก็ปีนี้เนาะใช่ครับน้องปีนี้แล้วก็ปีนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมงานแถมได้มีโอกาสมาโชว์ด้วยในงานวันนี้แล้วก็มีชื่อเข้าชิงด้วยก็รู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบมันเกินฝันนะครับผมของเด็กคนนึงอะไรเงี้ยครับก็รอดูลุ้นว่าแบบจะได้หรือไม่ได้เนาะใช่ครับอีกเรื่องนึงอันนี้ต้องถามเหมือนกันครับแฟนคลับค่ะค่อนข้างจะแบบบางคนเนาะแบบทะเลาะกันส่งเมสเสจมาแบบใส่ตัวกันอ่านขนาดเดอะสตาร์6ยังรักกันเลยอ่ะต่างเลยก็จริงแล้วอยากจะบอกว่าศิลปินทุกคนก็คือตั้งใจทำงานครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่รักศิลปินคนไหนเนี่ยก็คืออยากให้รักที่เขาเป็นเขาครับผมไม่ใช่อยากให้รักเพราะว่าอยากจะต้องให้เขาเนี่ยชนะคนอื่นหรือว่าแข่งกับใครอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราเห็นถ้าเป็นกันนะครับการเห็นคนที่เรารักเนี่ยได้ประสบความสำเร็จหรือว่ามีความสุขในสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือแค่นี้ก็พอแล้วครับผมหรือว่าก็ชนะแล้วใช่ครับผมจริงๆแล้วไม่ต้องแบบต้องมาส่งเมสเซจพิมพ์กันว่าแบบคนนี้ดีกว่าใครหรือว่าอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันแบบมันไร้สาระอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ